ลังจากที่นักเรียนอนุบาลได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับบารมี10ทัศน์ทั้ง3ระดับมาแล้วสำหรับวันนี้ครูวิทยาก็จะมาพูดถึงการสร้างบารมีในเชิงปฏิบัติซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อได้ดังนี้เหมือนทวนของเก่าอีกครั้งนะจ๊ะเพราะมันผ่านมาตั้งหลายวันแล้วคือ1ทานบารมีถ้าพูดภาษาบ้านๆก็หมายถึงการวางแผนเพื่อให้รวยแบบเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีแบบอันลิมิเต็ดไปข้ามภพข้ามชาติจะได้สร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังตามทันไหมจ๊ะซึ่งการที่พระโพธิสัตว์จะรวยแบบอันลิมิเต็ดไปข้ามภพข้ามชาติให้นั้นพระโพธิสัตว์ก็จะต้องประกอบเหตุด้วยการสละทรัพย์หรือสิ่งของเป็นทานอย่างไม่หวงแหนและไม่เสียดายเพื่อเป็นการกำจัดความเห็นแก่ตัวความตระหนี่ให้หมดไปจากใจซึ่งมหาทานบารมีเหล่านี้จะกลายเป็นเสบียงติดตัวพระโพธิสัตว์ไปตลอดหนทางการสร้างบารมีนั่นเองคือถ้าหากว่ามีทรัพย์สักอย่างแล้วก็จะรักษาศีลมันสะดวกกว่านี่นะจ๊ะกว่าที่มีทรัพย์น้อยเนาะนี่ไงจะทำอะไรก็สะดวกทั้งสิ้นเลยข้อที่2ศีลบารมีคือการวางแผนเพื่อให้ได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เอาตัวถังแล้วนะจ๊ะร่างกายเนี่ยที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายวาจาใจไม่พิกลพิการแล้วก็แข็งแรงอายุยืนไปทุกภพทุกชาติเพราะการสร้างบารมีต้องอาศัยตัวถังนี่ข้อหนึ่งเป็นเสบียงข้อสองนี่ตัวถังเนาะเพื่อจะได้เอากายมนุษย์นี่มาสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เพราะถ้าหากพระโพธิสัตว์ตั้งพระราชไปเกิดในอัตภาพอื่นที่ไม่ใช่กายมนุษย์แล้วการสร้างบารมีก็จะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ถึงจะทำให้การสร้างบารมีนั้นต้องล่าช้าไปเป็นอย่างมากนี่นะจ๊ะเรียกแต่ว่าเสียเวลาอย่างแรงเดียวนี่เนาะบุญไปเกิดเป็นกายอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์นี่มันสร้างบารมียากไปเกิดเป็นวรนัตนี้เนี่ยที่นากติกรู้ไม่ใหญ่เห็นบ่อยๆมาหลายๆมาอุตส่าห์จะมาเป็นพวกหน่อยตะเดียโยนขนมปังให้นะดมๆแล้วผ่านเลยเฉยหน่อยแค่ดมๆแล้วไปเลยไม่รู้นะอร่อยนั่นแหละลองแล้วจะติดใจนะดมแล้วก็ไปไม่ยากกินเนี่ยเลยซึ่งกว่าที่พระโพธิสัตว์จะได้อัตภาพเป็นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไปทุกภพทุกชาตินั้นท่านจะต้องรักษาศีล5ให้เป็นปกติอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันคือจะต้องใช้ชีวิตด้วยความสำรวมระวังเนี่ยไม่ไปทำให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะตนเองเป็นต้นหรือเบียดเบียนตัวของตัวเองนี่นะจ๊ะเบียดทำให้ตกเบียนทำให้ตายเบียดเบียนตัวเองคือเบียดตัวเองให้ตกจากความถูกต้องและดีงามเบียนคือทำให้ตัวตายจากความถูกต้องและดีงามแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ในความไม่ถูกต้องและไม่ดีงามคือตกตายจากความดีก็ต้องไปเกิดไปเส้นทางความชั่วนี่ก็เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองนี่ซึ่งศีลบารมีนี้จะเป็นเครื่องช่วยสนับสนุนให้พระโพธิสัตว์สามารถสร้างบารมีในรูปกายของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังให้มากยิ่งขึ้นไปก็เพื่อตัวเรานะนี่เนาะอันนี้มันเป็นกฎกติกาทีเดียวที่ต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้ตัวถังที่ดีแข็งแรงรูปงามอายุยืนยาวอย่างนี้เนาะสามเนคขัมมะบารมีเป็นการวางแผนเพื่อความปลอดกังวลของใจ
ดยการควบคุมกามคุณทั้งหลายไม่ให้กำเริบได้แม้มีอยู่แต่ว่าควบคุมได้ใจจะได้เป็นอิสระจากพันธนาการในเรื่องของกามคุณทั้งปวงเพราะเมื่อพระบริษัทหลีกออกจากกามโดยการประพฤติพรหมจรรย์อยู่เป็นโสดไม่ครองเรือนแล้วพระโพธิสัตว์ก็จะมีเวลาอารมณ์และโอกาสในการสร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างเต็มที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งการที่พระโพธิสัตว์จะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้อย่างตลอดรอดฝั่งนั้นพระโพธิสัตว์จะต้องมีหัวใจที่มุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่ายอมตายไม่ยอมแตะยอมตายไม่ยอมแตะนี่นะนั่นเองหรือยอมตายไม่ยอมแต่งแต่ทีนี้ก็ไม่ค่อยแต่งเนี่ยเพราะนั้นยอมตายไม่ยอมแตะชัดเจนกว่านะอย่างนี้นะชัดไหมโอเคสี่ปัญญาบารมีก็คือการวางแผนเพื่อให้ได้ความรู้และปัญญาอันบริสุทธิ์พระโพธิสัตว์จะได้อาศัยปัญญานั้นกำจัดกิเลสให้หมดไปจากใจของตนอีกทั้งยังเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามนั้นไหมจ๊ะซึ่งการที่พระโพธิสัตว์จะได้มาซึ่งความรู้และปัญญาอันบริสุทธิ์นั้นพระโพธิสัตว์จะต้องแสวงหาครูดีให้เจอหาท่านผู้รู้ให้เจอนะจ๊ะเมื่อพบครูดีแล้วท่านก็จะต้องตั้งใจศึกษาและไต่ถามหาความรู้ต่างๆกับครูนั้นจนกระทั่งแตกฉานแล้วก็นำความรู้ที่ได้มานั้นไปปฏิบัติให้ถูกต้องจนเกิดเป็นผลดีต่อชีวิตในการสร้างบารมีนั่นเองตามทันไหมจ๊ะนี่นะเอาอีกไหมเอาอีกห้าวิริยะบารมีเป็นการวางแผนเพื่อการฝึกหัดดัดนิสัยให้พระโพธิสัตว์มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาตนเองไปสู่สิ่งที่ดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งกลายเป็นอัธยาศัยที่ดีติดตัวท่านข้ามภพข้ามชาติถามทันไหมจ๊ะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองนี่นะซึ่งการที่พระบริษัทจะมีวิริยะบารมีที่แก่กล้านั้นท่านก็จะตั้งกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงจากสิ่งที่ไม่ดีไม่สมบูรณ์ไปสู่สิ่งที่ดีและสมบูรณ์กว่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่แหละจ้าอย่างเช่นเคยสูบเคยเสพก็เลิกเลยหักดิบเลยไม่สูบไม่เสพยอมตายไม่ยอมแตกนี่นะ นี่นี่จ้านี่เนาะ หกขันติบารมีทานทันไหมจ๊ะเป็นการวางแผน เพื่อการต่อสู้หักหานกับอุปสรรคน้อยใหญ่ทุกๆชนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินอากาศฟ้าบางคนหนาวหน่อยก็ไปแล้ว พอหมดหนาวบอกร้อนไปเลยกลับอีก แล้วพอดีไม่ร้อนไม่หนาแต่ฝนตกบอกเปียกไปอีกอันนี้ขาดขันติเขาเรียกขันแตกไม่ว่าจะเป็นดินอากาศฟ้าความเจ็บป่วยไข้ไม่ต้องอดทนนะอำนาจการบีบกันและอำนาจแห่งกิเลสอาสวะนี่นะจ๊ะซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดที่บีบคั้นให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนับพบนับชาติไม่ถ้วนซึ่งการที่พระโพธิสัตว์จะมีขันติบารมีที่แก่กล้านั้นท่านจะต้องบ่มอินทรีย์ของตัวท่านให้แก่รอบโดยคุณธรรมขั้นพื้นฐานนั่นคือความอดทนซึ่งท่านจะต้องอดทนด้วยใจที่ใสและชุ่มเย็นไม่ใช่อดทนไปกัดฟันไปอย่างนี้เนี่ยกรอดๆเนาะคอยจังหวะไม่ใช่อย่างนั้นนะจนกัดเหงือกเลยไม่ว่าอุปสรรคที่พบเจอใหญ่ๆหลวงสักเพียงใดท่านก็จะต้องอดทนและไม่ยอมถอยหลังเลยแม้เพียงก้าวเดียวจนกว่าท่านจะถึงซึ่งเส้นชัยแห่งความสำเร็จนี่นะนี่จ้ะยอมตายไม่ยอมไปไหนนะเจ็ดตามทันไหมจ๊ะสัจจะบารมีเป็นการวางแผนเพื่อสร้างอุปนิสัยให้พระโพธิสัตว์เป็นคนซื่อตรงจริงจังและเด็ดเดี่ยวในการทำความดีตามทันไหมจ๊ะไม่ว่าจะนานแสนนานแค่ไหนตราบใดที่ยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายตราบนั้นพระโพธิสัตว์ก็จะเดินหน้าเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายปลายทางอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเช่นบวชคราวนี้เราจะต้องมุ่งมั่นให้เป็นพระแท้บวชให้ได้สองชั้นแล้วก็ต้องมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวไปให้ถึงเป้าให้ได้ซึ่งการที่พระโพธิสัตว์จะมีสัจจะบารมีที่แก่กล้านั้นท่านก็จะต้องรักษาสัจจะของตนยิ่งโดยชีวิตคือยิ่งกว่าชีวิตนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัจจะต่อเป้าหมายที่ตัวท่านได้ตั้งใจไว้นั่นคือการบรรลุพระโพธิญาณนั่นเองตามทันไหมจ๊ะ8อธิษฐานบารมีเป็นการวางแผนเพื่อการตั้งเป้าหมายและตอกย้ำเป้าหมายที่มีอยู่ในใจให้หนาแน่นตามทันไหมจ๊ะจนเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้กลายเป็นภาพเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาในใจอย่างแจ่มชัดนั่นเองซึ่งการที่พระโพธิสัตว์จะมีอธิษฐานบารมีที่แก่กล้านั้นท่านจะต้องตั้งเป้าหมายหรือทิศทางให้ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านได้ตั้งเป้าหมายนั้นด้วยความเด็ดเดียวและมุ่งมั่นจนกว่าจะถึงเป้าหมายปลายทางแห่งความสำเร็จนั้นนั่นเองตามทันไหมจ๊ะ9เมตตาบารมีเป็นการวางแผนเพื่อให้พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงซึ่งการที่พระโพธิสัตว์จะมีเมตตาบารมีที่แก่กล้านั้นท่านก็จะต้องให้ความรักและความปรารถนาดีแก่สรรพสัตว์ทุกชีวิตอย่างไม่เลือกที่รักผลักที่ชังเห็นใครมีความทุกข์หรือลำบากท่านก็มีไมตรีจิตพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเสมือนผู้ที่ได้รับความทุกข์นั้นเป็นประดุจญาติร่วมสายโลหิตเดียวกันตามทันไหมจ๊ะเมื่อพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นปกติเช่นนี้แล้วท่านก็จะเป็นบรมครูผู้เป็นที่รักของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงนี่เนาะ
ิบอุเบกขาบารมีเป็นการวางแผนเพื่อให้พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีใจสงบนิ่งไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์นินทาหรือสรรเสริญเป็นต้นเนี่ยจ้ะซึ่งการที่พระโพธิสัตว์จะมีอุเบกขาบารมีที่แก่กล้านั้นท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรมแล้วก็มีใจสงบราบเรียบสม่ำเสมอมั่นคงไม่มีอคติและการรักษาความยุติธรรมเท่าชีวิตนี่นะจ๊ะต้องรักษาความยุติธรรมเท่าชีวิตเลยคือตายไม่ว่าแต่จะไม่ให้เสียความยุติธรรมจะไม่ยอมให้ความอยุติธรรมเข้ามาอยู่ในใจนี่นะจ๊ะนี่เอาอีกไหมเอาอีกสำหรับบารมีสิบทัศน์ทั้งสามระดับดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปโดยเป็นการวางแผนเพื่อฝึกนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับตนเองและกำจัดนิสัยที่ไม่ดีหรือความคุ้นในสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากใจของตนเองให้ได้ซึ่งแผนต่างๆที่ได้วางไว้ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการวางแผนเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นแต่ทั้งหมดคือการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและก็เป็นการวางแผนผังของชีวิตในระยะยาวโดยเป็นแผนที่ที่ตั้งเป้าหมายกันข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวตามทันไหมจ๊ะเมื่อวางผังของชีวิตซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะพาข้ามห่วงแห่งวัฏสงสารแล้วพระโพธิสัตว์ก็มุ่งหน้าตั้งใจสร้างบารมีต่อไปอย่างไม่ลดละแม้ว่าเส้นทางสายนี้จะไม่ได้ราบเรียบสะดวกสบายเพราะตลอดเส้นทางพระโพธิสัตว์อาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆมากมายแต่สำหรับพระโพธิสัตว์แล้วท่านก็จะไม่ได้ย่อท้อแต่อย่างใดตรงกันข้ามท่านกลับอดทนแล้วก็มีความพยายามเพื่อไปถึงเป้าหมายของชีวิตให้ได้นี่นะจ๊ะตามทันกันไหมจ๊ะนี่นะส่วนเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรแล้วคงก็จะต้องติดตามกันในตอนต่อไปนะจ๊ะนี่สำหรับวันนี้นี่ธรรมะ is good จ้ะอย่าลืมกันบ้านนะคะ